เมาอะไรบอมธนินนะฮะรวมไปถึงมีข่าวบันเทิงต่างประเทศกับมาร์คพัทริศด้วยสวัสดีค่ะครับพี่แม่มครับสวัสดีครับพี่ฝนครับสวัสดีครับผู้ชมครับค่ะพี่อยากให้มาร์คดูด้วยนะคะห้ามกระพริบตานะคะว่าบอมธนินในภาพปิดกล้องจะเป็นยังไงบ้างจะเป็นยังไงบ้างค่ะก็ปิดกล้องกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับละครเรื่องนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูเลยนะคะว่าบรรยากาศปิดกล้องนะคะเป็นยังไงค่ะซึ่งแน่นอนค่ะพี่ปิ่นนะคะผู้จัดละครเรื่องนี้พี่ฟิวเองนะคะก็มารวมไปถึงนักแสดงนำของเรื่องนี้ค่ะบอมธนินทร์ริมจนิดามาสุขจันยางดีกูลอีกมากมายเลยทีเดียวนะคะทีนี้เรื่องนี้เนี่ยนะคะบอมเนี่ยเขาต้องมารับบทเป็นผีเกย์เพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาก็เลยแบบจับตาดูเพราะบอมเนี่ยตีบทนี้เนี่ยแตกมากเลยทีเดียวนะคะแล้วเขาเลยออกอาการแบบเป็นห่วงอะนะว่าติดหรือเปล่าว่าจะติดคาแรคเตอร์อันนี้มาจนถึงทุกวันนี้หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยดูดีๆนะคะนี่ตากล้องทั้งหลายจะตักข้าวค่ะจะตักข้าวค่ะจะตักข้าวค่ะขออนุญาตแล้วกันนะคะขอเปิดฟอนต์ให้เพื่อนสาวค่ะเพื่อนสาวค่ะ oh, no. คุณเลโอขาแพทริกขาสวัสดีค่ะมาเล่นคู่เลยค่ะขอเปิดฟอนต์ค่ะเลยรู้สึกว่ามาร์คอุ้ยอุ้ยอยู่พี่ฟิวกับพี่ปิ่นนะบอกว่าความเป็นเกย์ของบอมในเรื่องชั่วโมงต้องมวลเนี่ยไม่ได้รับการถ่ายทอดมาจากใครไม่ได้เป็นเองเหรอคะไม่ได้เป็นเองได้รับการถ่ายทอดกรรมเหรอคะมาจากใครเดี๋ยวไปดูค่ะก็ไปเปิดดูเริ่มบอกแล้วที่หลังเยอะจริงๆไม่เคยเล่นเลยไม่เคยรับบทแบบนี้เลยนะครับแต่ว่าก็ได้ปลดปล่อยให้คนเขาได้รู้ความจริงว่าอะไรเป็นอะไรผมเป็นใครมาจากไหนเป็นเมื่อไหร่ไม่มีใครรู้แต่เป็นแล้วตอนนี้ใช่ไหมกตาใช่ไหมกตาขอไม่ยากนะครับแก่ขนาดนี้แล้วไม่มีอะไรยากเอาตรงๆเลยไหมไม่รู้เลยอ่ะ oh, no. เดี๋ยวหายผมว่ามันเป็นประมาณหนึ่งนะอาเนาะไม่เชื่อ ไม่แต่เขาเป็นโอเคจนไม่เชื่อแล้วว่าเออผมว่าถามพี่โหน่งดีกว่าพี่โหน่งจะเห็นแบบพัฒนาการบอมพี่โหน่งช่วยบอกคนดูหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างอุ้ยค่ะสลัดยังไงก็ไม่หลุดละลูกก่อนนะคะนักแสดงชายทีมนี้นะคะพอเจอกันคิดถึงเจอเลยแล้วก็หอมแก้มหอมไปหอมทุกครั้งตอนมากองแล้วก็ตอนกลับกองเลิกกองกองนี้เราไม่ค่อยยุ่งกับผู้หญิงนะเราจะปล่อยผู้หญิงอยู่ในมุมมืดแล้วก็ผู้ชายเราจะมีความสุขอยู่กับผู้ชายเราถือเลยว่าชนีมีค่าเป็นศูนย์ชนีมีค่าเป็นศูนย์ก็คือเราก็ตั้งใจทำงานกันจริงๆอยากจะให้เรื่องราวออกมาดีก็ไม่คิดว่าจะเป็นตุดได้จนใครๆเขาก็เชื่อกันเนาะจุดเด่นของฉากนี้คือพรีมไม่พูดอะไรเลยในสัมภาษณ์ครับก็เขาบอกแล้วยืนกอดอกเงียบแล้วก็พยักหน้าอย่างนี้ชนีมีค่าเท่ากับศูนย์นักแสดงพูดนะแต่รู้กันแล้วใช่ไหมว่าบอมเนี่ยได้รับการถ่ายทอดมาจากใครอาต้อยเศรษฐาโธ่คุณพ่อตาเพิ่งจะเป็นพ่อตามาหมาดๆนะแต่อาต้อยบอกว่าอายุขนาดนี้แล้วเล่นอะไรก็ได้แล้วน่ารักจริงๆนะคะสำหรับกองนี้ค่ะเขาเมาส์นะเราเลยเมาส์ต่อนะเราไม่ได้พูดเองเราได้พูดเองมาที่ละครบ่วงหงกันบ้าง